วิไลแบรนด์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชุดลูกไม้ออกงานชุดงานแต่งงานจิวเวลรี่แหวนมั่นแหวนเพชรเครื่องประดับจิวเวลรี่นะคะวิไลแบรนด์นะคะวันนี้ค่ะวิไลขอนำเสนอชุดรุ่นใหม่ของวิไลเองค่ะชื่อรุ่นว่า A008 นะคะตัวนี้นะคะ A008 จะเป็นชุดสำหรับแม่เจ้าสาวแม่เจ้าบ่าวเจ้าภาพงานบุญงานมงคลต่างๆหรือคนที่ต้องการเสื้อลูกไม้ที่เป็นชุดออกงานแบบเป็นเซตแบบนี้นะคะยืนหนึ่งในคลื่นของความหรูหราเท็กเจอร์ดีมีความอลังการนะคะไม่ว่าจะเป็นปกเสื้อที่จะทำให้คุณดูอลังการงานสร้างนะคะเป็นงานคอปก2ชั้นแบบนี้นะคะซึ่งตัวคอปกนะคะจะเป็นคอปกแบบว่า2 3มิติ2 3มิติคือ2ชั้น3มิตินะคะ2ชั้น3มิติจะเห็นไหมคะว่าเป็นเท็กเจอร์ที่ดีมากๆนะคะมันจะเหมือนเป็นแบบว่างานตัดเฉพาะคนพอเป็นงานตัดเฉพาะคนแล้วปั๊บเนี่ยค่ะของมันก็จะดูมีค่ามีราคาขึ้นมาทันทีถูกไหมคะตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อแขนระบายนะคะแต่คนลูกค้าอาจจะเห็นว่าเอ๊ใส่แล้วมันจะดูแบบว่าสวยงามประมาณไหนนี่นะคะวิไลลองใส่ให้ดูแล้วก็มีอีกสีนึงค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นสีชมพูโรสโกค่ะสีชมพูโรสโกตัวนี้นะคะจะมีลักษณะเท็กเจอร์เช่นเดียวกับสีทองที่วิไลกำลังใส่อยู่นี้ก็คือนี่เลยตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าลูกไม้ที่มีการปักเลื่อมที่ตัวดอกตัวลูกไม้เป็นรอยเป็นลายลูกไม้แบบรอยนูนขึ้นมาเวลาถ่ายรูปแล้วก็ใส่ขึ้นมาที่ตัวเนี่ยจะสวยมากๆนะคะตัวกระดุมนะคะเป็นกระดุมหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่สามารถใส่ได้เองไม่ต้องพึ่งพาให้ใครมานั่งรูดซิปหลังหรืออะไรให้เลยตัวนี้ใส่ง่ายมากๆนะคะด้านในค่ะด้านในก็จะมีการเย็บซับในอย่างดีนะคะก็คือใช้ผ้าวาเลนติโน่1ชั้นแล้วก็มีผ้าซับในให้อีก1ชั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของความระคายเคืองเนี่ยแทบจะแบบขีดเส้นใต้ว่าน้อยมากนะคะน้อยมากตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบที่ใช่ต้องการนะคะเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะใส่เนี่ยแล้วเราก็จะกลัวว่าเอ๊ะฉันจะแขนใหญ่ตัวใหญ่หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วตัวนี้ใส่เราจะดูพลางมากๆนะคะเพราะว่าตัวลูกไม้ของเขาค่ะเป็นลายดอกใหญ่แม่จะเห็นว่าแต่ตัวเนี้ยมันหลวมสำหรับวิไลนะเพราะว่าตัววิไลเนี่ยผอมลงมากแล้วนะคะจากการที่คลอดลูกมาแล้วอันนี้คือไซส์ M คืออก36ตอนนี้วิไลอกไม่ถึงแล้วเนอะแต่ก็เอามาให้คุณแม่ได้ดูกันนะคะว่าพอใส่แล้วเนี่ยมันก็จะแบบหุ่นดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวไซส์เนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากทำให้แบบใส่แล้วสวยมากๆนะคะตัวแขนนะคะใช้ลูกไม้ทั้งผืนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะเรายืนแบบเนี้ยเวลาที่เราลดน้ำสังให้ลูกนะคะแล้วเขาถ่ายรูปมาด้านข้างเนี้ยเราจะดูสวยอลังการมากมากนะคะแล้วก็สวยดูหรูมากๆการที่เราใส่เสื้อดีๆแต่งตัวดีๆในงานมงคลสมรสของลูกหลานตัวเองนะคะมันจะทำให้คนที่ลูกหลานเราไปอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะเกรงใจลูกหลานเราด้วยนะเนาะอันนี้มันก็เป็นเทคนิคดีๆคนเราตัดสินคนอื่นจากการแต่งตัวก่อนเสมอถ้าเราแต่งตัวสวยๆคนก็จะคิดว่าอู้คนนี้เป็นคนใส่ใจดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นลูกหลานของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่น่ารักดูแลตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาไปไหนก็ไม่ถูกคนอื่นเขานินทาไม่ถูกคนอื่นเขาว่าร้ายได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะคะว่าจะทำยังไงให้แบบว่าจัดงานแล้วดูดีพรีเมียมสุดๆนะคะ A008 ค่ะก็สำหรับคุณแม่ๆที่สนใจนะคะสามารถสั่งได้ค่ะ